สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแชร์สูตรกำจัดมดสูตรที่2ค่ะเป็นสูตรที่ได้ผลดีมากๆอีกสูตรหนึ่งเหมือนกันรับรองว่ามดกระเจิงหนีแทบไม่ทันเลยค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีฟ็อกซี่น้ำเปล่าน้ำยาล้างจานช้อนแล้วก็ภาชนะคนค่ะวิธีการทำก็ง่ายมากๆเลยขั้นแรกก็จะใส่น้ำไว้ในภาชนะประมาณ1แก้วค่ะหลังจากนั้นเราก็เทน้ำยาล้างจานใส่ช้อนประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะในขั้นตอนการผสมเพื่อนๆจะผสมทีเดียว1ช้อนโต๊ะเลยหรือว่าทีละครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะจากนั้นก็เอาน้ำใส่ในฟ็อกซี่สามารถฉีดพ่นได้ทันทีค่ะการฉีดพ่นเราควรจะฉีดพ่นทันทีที่เห็นตัวมดหรือว่าแถวของมดนะคะการฉีดพ่นแบบนี้จะเป็นการไล่โดยวิธีธรรมชาติไม่ใช่การฆ่ามดค่ะน้ำยาที่เราทำการฉีดพ่นลงไปมันจะทำให้มดนั้นสลบนะคะแต่มดไม่ตายค่ะเวลาที่ผ่านไป 1-2 นาทีมดก็จะเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินกลับบ้านนะคะเทคนิคของการใช้สูตรนี้ก็คือการใช้สารเคมีบางชนิดที่ไปรบกวนทางเดินของมดเวลาที่มดเดินนะคะจะเห็นว่าเป็นแถวแนวยาวนั่นเพราะว่ามดนั้นใช้ฟีโรโมนในการเดินค่ะมดจะปล่อยฟีโรโมนออกมาทำให้ตัวอื่นสามารถตามได้เป็นแถวเป็นแนวยาวนะคะถ้าเราฉีดแบบนี้สารเคมีของเราก็จะไปรบกวนกลิ่นของฟีโรโมนทำให้มดถูกรบกวนค่ะถ้ามดถูกรบกวนบ่อยๆมดก็จะเริ่มหาที่อยู่ใหม่หรือว่าย้ายที่อื่นนะคะไม่อยู่ในบ้านเราแล้วค่ะสูตรนี้ดีจริงๆนะคะเวลาที่เราฉีดไปแล้วจะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่เราฉีดค่ะแต่ถ้าเริ่มเห็นตัวมดเริ่มเดินแล้วเราควรจะรีบฉีดทันทีค่ะเป็นการเตือนไม่ให้มดเข้ามาอยู่ในบ้านของเราและกลิ่นของน้ำยาล้างจานก็เป็นอะไรที่มดไม่ชอบนะคะฉะนั้นการที่มีกลิ่นติดอยู่จะทำให้มดไม่มาอีกเลยค่ะนอกจากฉีดไล่แมลงในบ้านแล้วเราสามารถทำการฉีดไล่แมลงนอกบ้านในสวนเราได้อีกค่ะเวลาที่เราเปิดมาใต้กระถางมีมดเยอะมากมายแบบนี้นะคะเราสามารถใช้สูตรนี้ในการไล่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมดหรือว่าพวกแมลงพวกกิ้งกือพวกหอยทากพวกทากต่างๆสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะก็ยังมีสูตรกำจัดมดสูตรอื่นๆอยู่อีกมากมายนะคะก็จะทยอยแชร์ลงไปในคลิปค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ